Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่159 บาทสมัครใช้งานง่ายดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาใช้กับเราได้โดยใช้แค่ ID Line อย่างเดียวสุดยอดโปรโมชั่นดีๆขนาดนี้อย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้วนน้อยซอย1นะครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมกาวรัตน์พร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Maniac ครับเป็นหนังปี2012ครับเป็นสุดยอดภาพยนตร์สุดโหดที่รีเมคมาจากภาพยนตร์ในยุคคลาสสิกในชื่อเดียวกันเป็นเรื่องราวของแฟรงค์ชายหนุ่มที่มีอาชีพเป็นช่างซ่อมหุ่นแฟรงค์ได้แอบดูสาวนางหนึ่งที่เพิ่งออกมาจากบาร์แฟรงค์ตัดสินใจปล่อยเธอไปเพราะเขารู้แล้วว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนแฟรงค์ขับรถอ้อมมาดักรอที่ตึกอพาร์ตเมนต์ของหญิงสาวแฟรงค์แอบตามหญิงสาวเข้าห้องก่อนใช้มีดแทงแฟรงค์ทำงานเป็นช่างซ่อมและบูรณะหุ่นแฟชั่นในเวลาว่างเขาเข้าเว็บออนไลน์หาคู่เดทเพื่อเลือกเหยื่อโดยอ้างกับเหยื่อว่าเขาเป็นคนขี้อายและเพิ่งใช้เว็บเป็นครั้งแรกเขาไม่ใส่รูปไปในโปรไฟล์แต่จะส่งรูปไปให้เหยื่อหญิงสาวหากพวกเธอขอดูซึ่งพวกเธอก็มักจะชมว่าเขาหน้าตาน่ารักต่อมาแฟรงค์นัดเจอกับหญิงสาวผมบลอนด์ที่ชื่อว่าลูซี่ขณะที่ลูซี่ถามแฟรงค์ว่าทำไมเขาถึงไม่มีแฟนแฟรงค์มองไปรอบๆร้านเห็นผู้คนจ้องมองกลับมาที่เขาทำให้เขาตื่นตระหนกแฟรงค์ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพื่อกินยาระงับประสาทหลังทานดินเนอร์แฟรงค์ขับพาลูซี่ไปส่งบ้านสาวก็ได้ชวนเขาขึ้นไปดื่มต่อหญิงสาวถามเรื่องกล้องที่พกมาด้วยแฟรงค์บอกว่าเขาเอาไว้ถ่ายภาพนางแบบช่วยเพื่อนซึ่งสาวก็ยิ้มหัวเราะแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเมื่อขึ้นมาบนห้องหญิงสาวแฟรงค์ปฏิเสธที่จะดื่มอ้างว่าต้องขับรถต่อสาวเลยเปิดเพลงและชวนเขาเต้นแฟรงค์ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้บอกว่าเขาทำไม่ลงก่อนขึ้นไปนอนบนเตียงแต่แฟรงค์จับเธอบีบคอพอหญิงสาวแน่นิ่งไปแฟรงค์พูดขอโทษตัวเองที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกจากนั้นก็เข้าไปอ้วกในห้องน้ำเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาตั้งชื่อหุ่นตัวใหม่ว่าลูซี่และแนะนำให้เธอรู้จักกับแฟนของเขาบนเตียงซึ่งเป็นหุ่นอีกตัวพร้อมกับวิกผมย้อนไปในอดีตของแฟรงค์เขามีความทรงจำในวัยเด็กอันแสนสุขคือการได้หวีผมของแม่แต่ช่วงเวลาแสนสุขก็ได้มาลายหายไปเมื่อผู้เป็นแม่ออกไปหาแขกแฟรงค์มีปมในใจและอยากกลับไปมีความสุขเหมือนวันๆเช้าวันต่อมาแฟรงค์สังเกตเห็นช่างภาพสาวคนหนึ่งที่มาแอบถ่ายรูปหุ่นที่ตั้งโชว์หน้าร้านเขาเปิดประตูร้านขึ้นก่อนสาวจะเดินเข้ามาแนะนำตัวและขออนุญาตถ่ายภาพต่อเธอมีชื่อว่าแอนนาเป็นนักถ่ายภาพศิลปะเธอเอาแฟ้มรวมผลงานให้แฟรงค์ดูบอกว่าการถ่ายภาพหุ่นเป็นงานถนัดของเธอเธอพยายามทำให้พวกมันดูมีชีวิตขึ้นในภาพถ่ายด้วยการเล่นแสงเงาพอเธอขอตัวกลับแฟรงค์ได้ชวนเธอเข้ามาดูผลงานเขาข้างในข้างในนั้นเป็นหุ่นแฟชั่นโบราณที่ดูสวยงามซึ่งแอนนาก็เข้าไปมองใกล้ๆด้วยความทึ่งแอนนาเสนอว่าเธอกำลังจะมีการจัดแสดงภาพในเมืองเธออยากขออนุญาตใช้หุ่นของแฟรงค์เป็นแบบแอนนาถามว่าคุณเป็นเจ้าของที่นี่หรือเปล่าแฟงก็ตอบว่าใช่ครอบครัวของเขาทำกิจการซ่อมแซมหุ่นมาหลายต่อหลายรุ่นแอนนาถามว่าชื่อแองเจล่าที่หน้าร้านเป็นใครแฟงตอบว่านั่นมันเป็นชื่อของแม่ผมเมื่อแฟงลังเลที่จะให้เธอยืมหุ่นแอนนาทิ้งหมายเลขติดต่อไว้เผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจก่อนออกจากร้านเธอเตือนแฟงว่ามีลิปสติกเปื้อนบนใบหน้าแฟงรีบลบลิปสติกออกก่อนเดินไปที่หลังร้านเขาเห็นแมลงวันเข้ามาตอมหุ่นเลยฉีดยาไล่จากนั้นก็ใช้ฝอยขัดหม้อขัดทำความสะอาดมือจนมือเขาเป็นแผลพอนึกว่าตัวเองทำจากวัสดุหุ่นในจินตนาการของเขาอยากได้สาวอย่างแอนนามาครองเขานั่งครุ่นคิดอยู่นานก่อนเตรียมมีดออกไปล่าเหยื่อต่อเขาจอดรถส่องเหยื่อที่สนใจจนตำรวจต้องไล่ที่เพราะว่านั่นเป็นที่ห้ามจอดเมื่อโดนไล่ที่เขาขับรถต่อไปและจ้องหาสาวที่ถูกใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขับไปจอดที่หน้าโรงเรียนสอนเต้นแฟรงค์สะกดรอยเดินตามพวกเธอไปก่อนนักเต้นที่เขาหมายตาลงรถไฟใต้ดินเมื่อลงสถานีปลายทางหญิงสาวรู้ตัวแล้วว่ากำลังถูกสะกดรอยเลยเร่งฝีเท้าในสถานีรถไฟที่ไร้ผู้คนเธอถามแฟรงค์ว่าต้องการอะไรอย่ามายุ่งกับฉันเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือและวิ่งขึ้นบันไดออกจากสถานีแฟรงค์วิ่งตามเธอเข้าไปในลานจอดรถเขาซ่อนตัวใต้ท้องรถตรงใกล้กับทางออกจากนั้นก็มุดออกมาวันต่อมาแอนนาแวะมาที่ร้านและถ่ายภาพตอนแฟรงค์กำลังซ่อมแซมหุ่นหลังแอนนาเอาภาพที่เพิ่งถ่ายให้ดูแฟรงค์พาเธอไปที่หลังรถเพื่อให้ดูหุ่นที่จะให้ยืมไปจัดแสดงแอนนาไม่ต้องการให้แฟรงค์แต่งหน้าหุ่นเพราะเธอมีไอเดียพิเศษบางอย่างต่อ
่อมาเขาชวนเธอไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันก่อนเล่าประวัติตัวเองที่เป็นนักเรียนศิลปะแฝงเล่าว่าแม่ของเขาตายเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วตอนแรกเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับร้านแต่เขาไม่อยากทิ้งหุ่นหากต้องเซ้งร้านเขาเลยตัดสินใจทำกิจการต่อพอแฟงดูเบลอๆแอนนาก็ถามว่าเป็นอะไรไหมแฟงบอกว่าเขาแค่ปวดไมเกรนก่อนรีบขอตัวและอ้างว่าต้องรีบกินยาไม่งั้นอาการจะกำเริบหลังได้ยาแฟงกลับไปนอนพักที่บ้านและดูข่าวหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแฟงหลอนว่าหุ่นในห้องของเขาพูดได้ตกกลางคืนแฟงแอบส่องแอนนาในแคลอรี่พร้อมกับโทรหาเธอเขาส่งสร้อยคอที่ประดิษฐ์เองโดยใช้พลอยจากร้านเพชรมือสองเขาบอกเธอว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอาการไมเกรนเขาแค่ลืมกินยาเลยอาการกำเริบและตอนนี้อาการของเขาดีขึ้นแล้วในร้านแอนนาอยู่กับผู้ชายอีกคนซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนเกย์ของแอนนาแอนนาบอกว่าเธออยู่กับเพื่อนก่อนแฟรงค์จะขอนัดเจอเธอในวันถัดไปเวลา3 ทุ่มคืนถัดมาทั้งสองแวะไปดูหนังเรื่อง The Cabinet of Dr. Caligari ซึ่งเป็นหนังเงียบขาวดำยุค20พอออกมาจากโรงหนังแฟนของแอนนาโทรมาบอกว่ารออยู่ที่บาร์แอนนาเลยชวนแฟรงค์ตามไปดื่มด้วยกันแฟรงค์ทำท่าเบลออีกรอบซึ่งทำให้หญิงสาวรู้สึกกังวลว่าไมเกรนจะกำเริบแฟรงค์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไมเกรนเขาแค่เหนื่อยและต้องการกลับไปทำงานต่อคืนต่อมาในงานจัดแสดงภาพของแอนนาเธอเอาภาพถ่ายใบหน้าของตัวเองมาฉายบนใบหน้าหุ่นของแฟรงค์แฟรงค์ได้รับเชิญให้มาร่วมงานและชื่นชมในไอเดียการจัดแสดงพอแฟรงค์เข้าไปในห้องน้ำคนที่ยืนฉี่อยู่ในห้องน้ำก็คือเจสันแฟนหนุ่มของแอนนาเจสันทักแฟรงค์ว่าคุณเป็นเจ้าของหุ่นใช่ไหมและคุณเป็นเกย์หรือเปล่าพอแฟรงค์ปฏิเสธว่าไม่ใช่เจสันเอามือที่เพิ่งล้างมาป้ายเช็ดบนเสื้อของแฟรงค์ก่อนยิ้มให้และเดินออกไปท่าทางเอาเรื่องในงานแฟงได้มีโอกาสคุยกับริต้าเอเย่นของแอนนาเธอเสนอให้เขายกหุ่นให้กับลูกค้าของเธออีกคนเอาไปทำลายทิ้งในงานจัดแสดงแฟงปฏิเสธพร้อมย้ำว่างานของเขาคือการบูรณะซ่อมแซมหุ่นแต่ริต้าก็ไม่สนใจฟังก่อนชมว่าเขากับแอนนาดูเข้ากันดีที่ชอบของแปลกๆหลังริต้ากลับออกมาจากงานแฟงเดินตามเธอไปจนถึงตึกที่พักและแอบขโมยกุญแจคนเฝ้าประตูเขาแอบไขเข้าไปในห้องนอนของริต้าก่อนตามเธอเข้าห้องน้ำขณะที่เธอกำลังนอนแช่อ่างน้ำและฟังเพลงและเอาผ้าขนหนูปิดตาพอเธอดึงผ้าขนหนูออกแฟงไม่รอช้ารีบจับเธอกดน้ำจนเธอหมดสติจากนั้นเขาจับเธอมัดและปล่อยให้เธอเสียชีวิตวันต่อมาแฟงโทรศัพท์ไปถามแอนนาว่าจะเก็บหุ่นไว้จัดแสดงถึงเมื่อไหร่แอนนาก็ร้องห่มร้องไห้เพราะว่าเธอเพิ่งได้รับข่าวร้ายเรื่องริต้าตอนนี้เธอถูกเรียกตัวไปให้ปากคำแฟรงค์ถามเธอว่าแฟนคุณอยู่ด้วยไหมและต้องการให้ใครอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าแอนนาบอกว่าแฟนบินกลับไปนิวยอร์กแล้วแฟรงค์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาเธออีก30 นาทีเมื่อมาถึงที่บ้านแอนนาแฟรงค์พบว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแฟรงค์ได้ทำความรู้จักกับมาร์ตินเพื่อนบ้านของหญิงสาวที่เป็นคนมาช่วยจัดงานเขาแนะนำตัวว่าที่จริงเขาทำงานเป็นนักแสดงและเป็นเพื่อนที่อยู่กับแอนนาในคืนนั้นมาร์ตินขอตัวกลับห้องบอกว่าเขามีออดิชั่นโฆษณาในวันรุ่งขึ้นหลังแอนนาส่งเพื่อนแฟรงค์ถามเธอว่าทำไมแฟนถึงรีบกลับไปนิวยอร์กแอนนาเลยเฉลยว่าพวกเขาทะเลาะกันเมื่อคืนและเพิ่งเลิกกันแอนนายังคงโทษตัวเองเรื่องการตายของริต้าเธอมัวยุ่งเลยไม่ได้เดินกลับบ้านเป็นเพื่อนทำให้เอเย่นถูกรอบทำร้ายเมื่อแอนนายังทำใจไม่ได้แฟรงค์เสนอให้นวดไหล่ให้เพื่อผ่อนคลายก่อนพร่ำถึงเส้นผมว่ามันคือส่วนเดียวของร่างกายมนุษย์ที่คงอยู่ตลอดกาลแอนนาร้องไห้ไม่หยุดแฟรงค์เผลอหลุดปากพูดว่าริต้าอยู่ห่างจากงานไปแค่3 บล็อกสาวคนอื่นๆก็ถูกฆ่าเหมือนกันมันไม่ใช่ความผิดคุณแอนนาพอแอนนาจ้องหน้าเขาเขม็งแฟรงค์รีบแก้ตัวบอกว่าเขาเสนอขับรถไปส่งริต้าถึงที่บ้านแอนนาบอกว่าที่มองเพราะว่าแฟรงค์พูดถึงสาวคนอื่นๆเขาหมายความว่าไงแฟรงค์เลยบอกว่าพวกสาวๆในข่าวไงแอนนาเถียงกลับว่าตำรวจไม่เคยประกาศออกสื่อว่าสาวๆพวกนั้นถูกฆ่าตายยังไงคุณน่าจะรู้พอแอนนาอ้างว่าเหนื่อยแล้วขอตัวเข้านอนเชิงจะไล่ให้แฟรงค์กลับออกไปแฟรงค์แสดงอาการไม่พอใจก่อนแอนนาจะเอามีดในครัวขู่เธอถูกลากขาไปก่อนถีบแฟรงค์ออกจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเอามีดเสียบที่มือของแฟรงค์เธอหลบไปอีกห้องและขอร้องให้มาตินหนุ่มเพื่อนบ้านออกมาช่วยเธอแฟรงค์เอาผ้าพันมือห้ามเลือดก่อนมาตินจะตามมาเคาะประตูแฟรงค์คว้ามีดอิโต้มาถือและเดินไปเปิดประตูให้มาตินมาตินเดินเข้ามาพร้อมกับไม้เบสบอลแต่ไม่ทันได้หันหลังมองแฟรงค์พอแอนนาตอบว่าเธออยู่ในห้องน้ำมาตินหันหลังก่อนโดนอิโต้แฟงขอร้องให้แอนนาออกมาจากห้องน้ำมาตินที่ยังไม่ตายได้เหวี่ยงไม้เบสบอลใส่ก่อนถูกแฟงจับทุ่มพังประตูห้องน้ำแฟงขอโทษแอนนาและขอร้องให้เขาฟังเธอก่อนแฟรงค์จะเอาผ้าม่านพลาสติกคลุมเธอไว้แล้วจับเธอในสภาพหมดสติกลับมาที่ร้านพอเปิดประตูและจะเอาเธอลงมาจากรถแอนนาตื่นขึ้นมาและเอาเหล็กจากแขนหุ่นปักท้องของแฟรงค์แฟรงค์ดึงหุ่นออกแล้ววิ่งไล่เธอจนกระทั่งเธอเจอคนขับรถที่ผ่านมาแถวนั้นแอนนาขึ้นไปบนรถและขอให้คนขับรถช่วยแต่รถก็ดันเสียหลัก
แอนนากระเด็นออกมาจากรถแฟรงค์เข้าไปหาแอนนาที่บาดเจ็บสาหัสจนพูดไม่ได้แต่เธอยังไม่ตายเขาบอกเธอว่าเขาไม่เคยทำร้ายเธอเลยเขาแค่อยากแนะนำเธอให้แม่รู้จักแฟรงค์กลับมาที่ร้านพร้อมกับสวมแหวนให้เธอเขาสาบานกับแอนนาว่าจะไม่มีใครแยกเราออกจากกันได้อีกเขาเขียนหุ่นเข้าหลังร้านโดนภาพหลอนบรรดาหญิงสาวที่เขาฆ่าตายพูดยั่วประสาทเขาเอาแอนนาไว้ในห้องนอนแฟรงค์เสียชีวิตในบ้านตัวเองเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดบุกตามเข้ามาเจอในภายหลังแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับครับก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงนะครับที่แม้ว่าจะผ่านมาสัก10ปีได้แล้วเนี่ยนะครับผมว่าฉากแต่ละฉากที่เขาออกแบบไว้เนี่ยนะครับถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับมาลองคิดดูว่าถ้ามันมาจากผมคนจริงๆมันก็น่ากลัวไม่ใช่เล่นเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าเอาไปใส่กับหุ่นบางประเภทเนี่ยนะครับผมว่าบางทีเนี่ยถึงกับหลอนกันเลยทีเดียวนะครับหากเพื่อนๆชมหนังเรื่องนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับหรือว่ามีหนังเรื่องไหนอยากจะแนะนำให้เรานำมาเล่าก็สามารถแนะนำได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ